ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีความต้องการใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์ผลิตมากขึ้นโดยเกือบทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นการพัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าในระยะยาวอย่างไรก็ตามการขาดโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับประเมินความเป็นไปได้ก่อนการผลิตจริงและก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ใช้ระยะเวลานานส่งผลให้เอกชนขาดความเชื่อมั่นและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวไบโอเทคได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ขึ้นณอาคารนวัตกรรม2อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทยโดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกไบโอเทคให้อยู่ที่จุดเดียวโดยมีฐานเทคโนโลยีสำคัญประกอบด้วยฐานความรู้และข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและการบูรณาการด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารรวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ประกอบด้วย4ส่วนหลักได้แก่การวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์และความต้องการของภาคเอกชนทั้งการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์การค้นหาเอนไซม์ที่มีศักยภาพเพื่อประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์การวิจัยด้านการผลิตสารมูลค่าสูงและการใช้ประโยชน์โปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เป็นการทำงานวิจัยแบบก้าวกระโดดโดยนำเทคโนโลยีฐานและความสามารถของนักวิจัยมาใช้ในการตอบโจทย์ภาคเอกชนอย่างแท้จริงการทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมจนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทดลองในภาคสนามและการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งจะผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการจัดหาและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศสร้างพันธมิตรวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการไทยการให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษาการให้บริการด้านเทคนิคการให้บริการเช่าเครื่องมือสำหรับภาครัฐและเอกชนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มขึ้นตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยในอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิตจากความต้องการของภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์โดยมีงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วมากมายเช่นด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์สำหรับหมักแหนมต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์สำหรับผลิตผักกาดดองเปรี้ยวด้านการผลิตเอนไซม์ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมสำหรับสัตว์การหมักน้ำปลาโดยการประยุกต์ใช้เอนไซม์
ด้านการผลิตสารมูลค่าสูงการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากจุลินทรีย์การผลิตโพลีแซคคารายจากจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านนวัตกรรมอาหารคอลลาเจนชนิดผงผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่พาสเจอร์ไรซ์จากความพร้อมทั้งองค์ความรู้พื้นฐานและความสามารถทางเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปประกอบกับการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัยทำให้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีงานวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อันเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมระดับโลกต่อไป